สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลแฉลุงพลเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาในส่วนของทางเพจอุบวิริยะพงษ์อาจหาญนักปั้นมือทองแฟนคลับได้เผยแพร่เรื่องราวของการที่จะนำลุงพลมาเล่นในมิวสิกวิดีโอเพลงคนเดียวในหัวใจของศิลปินธันวาราศีธนูที่จะนำลุงพลมาเล่นมิวสิกวิดีโอปะทะกับพี่อุบวิริยะโดยลุงพลได้ค่าตัว 100,000 บาทส่วนพี่อุบได้ค่าตัว 20,000 บาทนำค่าตัวไปช่วยสังคมคนและสัตว์เช่นเดิมครับกำหนดไปถ่ายทำที่บ้านกกอกเร็วๆนี้ครับส่วนของแม่สาวิตรีกับพ่อนาไมกำลังดูเพลงเล่น MV ให้อยู่ครับการช่วยคนพี่อุ๊บจะช่วยทั้งสองฝ่ายครับไม่เลือกที่รักมักที่ชังครับติดตามเพลงคนเดียวในดวงใจของศิลปินธันวาได้ในช่อง YouTube กันนะครับไว้เดี๋ยวพี่อุ๊บเอามาลงให้ดูกันซึ่งล่าสุดลุงพลกับป้าแตนก็มีงานใหญ่มาอีกแล้วนั่นก็คืองานถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนั่นเองงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกงานนึงที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวและก็ได้มีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์รูปภาพที่มีคนเข้ามาว่าลุงพลข้อความว่าเมียซื่อผัวชั่วสงสารยายแตนมากผัวหล่อแต่ทำตัวชั่วทำให้เธอเสียใจมาโดยตลอดบ้านก็ไม่สร้างอยู่มาจนลูกเป็นหนุ่มมาบ้านตั้งแต่ปี 4-5 ไม่รู้ไปติดผู้หญิงที่ไหนบ้างเป็นผู้ชายหน้าตาดีจริงแต่หลงตัวเองว่าหล่อแต่วันเที่ยวเตร่ไปวันดูยายแตนสิผอมๆเพราะตอมใจมีผัวชั่วไงและคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรก็ได้คอมเมนต์บอกว่าแฮชแท็กอดีตก็คืออดีตครับถ้าเอาอดีตมาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพิมพ์ไอ้อนามัยยิ่งเคยติดคุกคดียาเสพติดอีกถ้าพูดถึงอดีตเยอะนะประวัติไอ้อนามัยเนี่ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ